เวียดนามเที่ยวไหนดีถ้าอยากสัมผัสอากาศเย็นๆได้ไปเที่ยวในสถานที่เหมือนกับยุโรปแต่ว่าใช้งบนิดเดียวต้องที่นี่เลยบานาฮิลค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะใครกำลังมีโจทย์ว่าอยากเที่ยวในประเทศใกล้ๆงบไม่สูงและใช้เวลาบินไม่นานต้องที่นี่เลยประเทศเวียดนามค่ะและสถานที่ที่เฟรมจะแนะนำเลยนะคะก็คือที่หมู่บ้านบานาฮิลซึ่งที่นี่นะคะตั้งแต่เดิมย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกเนี่ยเขาเป็นบ้านพักตักอากาศของชาวฝรั่งเศสสิ่งปลูกสร้างของที่นี่นะคะก็เลยได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ถูกทิ้งร้างไปและในปี2009นะคะเขาก็ได้กลับมาเฉิดฉายในฐานะหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งด้วยประวัติศาสตร์ที่เฟรมเล่าไปแบบย่อๆเนี่ยจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เขาบอกว่าเที่ยวเวียดนามฟิลยุโรปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นที่บานาฮิลเนี่ยเป็นฝีมือของชาวฝรั่งเศสค่ะสำหรับการเดินทางนะคะง่ายมากๆเลยประเทศไทยของเราเนี่ยมีบินตรงจากไทยไปลงที่ดานังแล้วก็นั่งรถไฟประมาณ40กิโลใช้ระยะเวลาประมาณ50นาทีก็ถึงจุดขึ้นกระเช้าของหมู่บ้านบานาฮิลแล้วค่ะซึ่งนี่เป็นวิธีเดียวนะคะที่เราจะขึ้นไปบนหมู่บ้านได้เพราะเขาไม่ให้นำรถยนต์ขึ้นไปค่ะสำหรับการนั่งกระเช้าของที่นี่นะคะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะกระเช้าสายนี้เป็นกระเช้าสายที่ยาวที่สุดในโลกความยาวอยู่ที่ 5,801 เมตรคำถามคือถ้ามาเที่ยวบานาฮิลเนี่ยควรนอนข้างบนหรือเปล่าต้องนอนสิคะมาถึงทั้งทีแล้วเพราะว่าข้างบนนี้สวยงามมากๆมีโรงแรมเดียวเท่านั้นที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือโรงแรมเมอร์เคียวค่ะแต่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมักจะเต็มที่สำคัญต้องแพลนล่วงหน้าอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เฟรมอยากจะบอกนะคะก็คือจองผ่านเอเจนซี่เพราะว่าพวกนี้นะคะเขาก็จะมีคอนแทคกับโรงแรมอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ห้องหลุดเนี่ยเขาก็จะปล่อยมาให้เราได้อย่างรวดเร็วค่ะมาดูกันบ้างว่าด้านบนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างเพราะเวลาที่เราขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ยเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยแหละอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเดินรอบๆหมู่บ้านเยี่ยมชมหมู่บ้านฝรั่งเศสเพราะว่าถ่ายรูปตรงไหนเนี่ยก็สวยงามมากๆทั้งโรงแรมร้านค้าห้องอาหารมีโบสถ์รวมถึงร้านขายของที่ระลึกด้วยถัดมานั่นก็คือสะพานมือยักษ์หรือว่าโกลเด้นบริดจ์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะมากๆคำแนะนำคือใครขึ้นไปนอนข้างบนต้องไปกระเช้ารอบแรกก่อน8โมงเช้าคุณจะได้ภาพเดี่ยวไม่อย่างนั้นคุณถ่ายรูปอย่างไรก็จะได้ภาพหมู่ค่ะและสวนสนุกด้านบนแฟนตาซีพาร์คเนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องเล่นด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยซึ่งเขาคิดรวมไปกับค่ากระเช้าที่เราขึ้นมาบนบานาฮิลแล้ว1เครื่องที่เฟรมอยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือ Alpine Coaster ค่ะเป็นเครื่องเล่นแบบที่เราได้นั่งรถรางไปแล้วก็ได้ชมวิวของบานาฮิลในมุมสูงไปด้วยดีงามมากๆข้างบนนี้นะคะยังมีโรงบ่มวายที่มีอายุมากกว่า100ปีที่เราเดินชมด้วยแล้วก็ยังจะมีวัดมีปราสาทแล้วก็มีสวนดอกไม้สวยงามหลายที่เลยคำแนะนำสำหรับคนที่พักด้านบนนะคะร้านอาหารเนี่ยจะน้อยมากๆแล้วก็ปิดเร็วแต่เขาจะมีลานนึงที่มีขายของกินเล่นไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวหรือว่าไส้กรอกตรงนั้นเนี่ยวัดดีมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่นอนด้านบนนะคะอย่าลืมเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่ยังไม่มีคนวันเดย์ทริปขึ้นมาเพราะตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านจะสงบมากๆเมื่อไหร่ที่เขาปล่อยนักท่องเที่ยวจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะชุลมุนวุ่นวายแล้วก็คนเยอะเกินไปโดยรวมนะคะบานาฮิลเนี่ยสำหรับเฟรมนะคะใช้ระยะเวลา3วัน2คืนกำลังดีได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็บนบานาฮิลเนี่ยอากาศดีตลอดทั้งปีแต่ถ้าใครไปนะคะก็ขอภาวนาว่าอย่าเจอฝนเท่านั้นพอเลยอากาศดีไวบ์ดีใครไปมาแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าประทับใจหรือว่าชื่นชอบอะไรตรงไหนของบานาฮิลบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหมเบียร์อร่อย